ะเร็งแห่งชาติเสนอหลักการดูแลผู้ป่วยที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติในแต่ละปีจะมีหญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกประมาณปีละ 6,000 คนและถือว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับที่4รองจากมะเร็งตับมะเร็งปอดและมะเร็งเต้านมโดยเฉลี่ยจะมีหญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกถึงวันละ14รายติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์สตรีในวัยเจริญพันธุ์จึงมีความเสี่ยงสูงดังนั้นผู้หญิงทุกคนจึงควรให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส HPV และรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอในแต่ละปีเราพบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่สูงถึง 6,000 รายต่อปีดังนั้นสตรีทุกคนจึงควรเข้ารับการตรวจภายในและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทางกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำให้สตรีไทยทุกคนที่มีอายุมากกว่า25ปีเข้ารับการตรวจภายในอย่างน้อยปีละ1ครั้งและเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกหรือการตรวจพัพสเมียอย่างน้อย3ปีครั้งโรคมะเร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า HPV หรือเรียกกันว่าไวรัสหูดไวรัสชนิดนี้ติดต่อจากการสัมผัสส่วนใหญ่เป็นการสัมผัสทางเพศสัมพันธ์ที่ทำให้มีรอยถลอกของผิวหรือเยื่อบุและเชื้อไวรัสจะเข้าไปที่เนื้อเยื่อผิวของปากมดลูกทำให้ปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อหรือเซลล์กลายเป็นระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกโรคร้ายที่อาจแฝงอยู่ในตัวคุณโดยไม่รู้ตัวมะเร็งปากมดลูกจะใช้ระยะเวลาในการก่อตัวของโรคนานกว่า 5-10 ปีนับจากช่วงแรกที่เซลล์บริเวณปากมดลูกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจนถึงระยะที่ภาวะของโรคอยู่ในระดับที่รุนแรงมากขึ้นโดยไม่ปรากฏอาการหรือสัญญาณใดๆจึงเป็นเหตุให้ผู้ป่วยอาจไม่รู้ตัวเลยว่าได้ป่วยเป็นโรคนี้แล้วจนเมื่อเริ่มมีอาการปรากฏแต่นั่นก็อาจหมายถึงโรคร้ายนี้ได้ลุกลามเข้าสู่ระดับที่รุนแรงและยากต่อการรักษาให้หายขาดได้สัญญาณอันตรายที่บ่งบอกถึงโรคมะเร็งปากมดลูกมีเลือดประจำเดือนออกมากผิดปกติหรือมีระยะเวลานานกว่าปกติรู้สึกเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์หรือมีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์มีตกขาวผิดปกติมีของเหลวไหลจากช่องคลอดผิดปกติหรือมีเลือดออกในช่วงวัยหมดประจำเดือนปัจจุบันวิธีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมี2วิธีได้แก่การตรวจทางเซลล์วิทยาได้แก่การตรวจแป๊บสเมียร์ conventional แป๊บสเมียร์และการตรวจด้วยวิธี liquid phase cytologyหญิงสาวจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าโรคนี้เป็นเรื่องไกลตัวและมีโอกาสน้อยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองรวมทั้งคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นแม่ลูกสาวหรือคนใกล้ชิดสถาบันมะเร็งแห่งชาติขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้ผู้หญิงไทยหันมาป้องกันตัวเองอย่างจริงจังหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมและเริ่มป้องกันตัวเองโดยการปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือแป๊บสเมียร์และการสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มความตระหนักรู้ที่ถูกต้องแล้วยังสามารถลดอัตราการเกิดโรคและเสียชีวิตจากโรคร้ายนี้ตลอดจนลดความสูญเสียในครอบครัวและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้เป็นจำนวนมากอีกด้วยผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ทุกช่วงอายุควรเข้ารับการตรวจภายในอย่างน้อยปีละ1ครั้งและเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือที่เรียกว่าแป๊บสเมียร์ทุก3ปีและผู้หญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ควรเริ่มเมื่ออายุ30ปีขึ้นไปแต่ในกรณีที่เริ่มพบความผิดปกติแพทย์อาจนัดให้ไปตรวจถี่ขึ้น
โดยก่อนที่จะตรวจควรเตรียมร่างกายให้พร้อมไม่ควรตรวจในช่วงระหว่างมีประจำเดือนงดการมีเพศสัมพันธ์48ชั่วโมงก่อนตรวจและงดการสวนล้างช่องคลอด48ชั่วโมงก่อนตรวจหรือสอดยาใดๆก่อนเข้าทำการตรวจทั้งนี้การตรวจแปปสเมียคือวิธีการตรวจหาความผิดปกติหรือโรคมะเร็งปากมดลูกที่ค่อนข้างง่ายใช้เวลาเพียง 2-3 นาทีเท่านั้นเป็นการตรวจที่ทำควบคู่ไปกับการตรวจภายในของผู้หญิงแพทย์จะสอดเครื่องมือเข้าไปในช่องคลอดโดยใช้ไม้ขนาดเล็กขูดเบาๆเพื่อเก็บเซลล์มาป้ายแล้วป้ายลงบนแผ่นสไลด์จากนั้นแพทย์จะส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูและหาความผิดปกติของเซลล์ความผิดปกติที่พบจากการตรวจแปปสเมียได้แก่ 1. ความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกชนิดเยื่อบุผิวสแควมัสชนิดไม่แน่นอนแอสคัสหรือชนิดที่ไม่สามารถแยกจากรอยโรคขั้นสูงได้ Arc H หรือมีการเปลี่ยนแปลงรอยโรคขั้นต่ำ Low Cell และขั้นสูง High Cellความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกชนิดเยื่อบุผิวสแควมัสผิดปกติหรือยังไม่มีการลุกลาม CIS ความผิดปกติของเซลล์มะเร็งชนิดเยื่อบุผิวสแควมัสสแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมา 2. ความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกชนิดเยื่อบุผิวคอลัมนาผิดปกติหรือยังไม่มีการลุกลาม AISความผิดปกติของเซลล์มะเร็งชนิดเยื่อบุผิวคอลัมนาอะดีโนคาร์ซิโนมาการตรวจแปปสเมียเป็นการตรวจคัดกรองซึ่งต้องได้รับการยืนยันผลการตรวจด้วยการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิดังนั้นเมื่อพบความผิดปกติจึงจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมโดยเข้ารับการตรวจคัดกรองบ่อยขึ้นการตรวจหาการติดเชื้อไวรัส HPV ส่องกล้องขยายปากมดลูกหรือการตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่ตรวจพบจากการตรวจคัดกรองข้อดีคือวิธีการตรวจแบบแปปสเมียนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 70% เลยทีเดียวโรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรังดังนั้นการดูแลตนเองได้จึงเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับตัวผู้ป่วยเองขอเพียงมีความเข้าใจตั้งใจและจำเป็นต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของผู้ป่วยเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคนสามารถทำได้โดยการได้รับคำแนะนำจากแพทย์พยาบาลผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยรวมทั้งความเข้าใจการสนับสนุนและการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจากครอบครัวมะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้โดยการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหารอยโรคก่อนมะเร็ง